สวัสดีครับพวกผมพิมพ์ซังกับเกม Death Standing พาร์ทที่24แล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เอาระเบิดประสงค์ที่นี่นะครับแล้วเราก็จะไปทำภารกิจต่อไปคือจุดสุดท้ายที่เราต้องไปเชื่อมเน็ตเวิร์คนี่ครับภารกิจเลยรู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนจบภารกิจที่แล้วมันจะเหมือนปลดล็อกหน้ากากกันแก๊สอะไรมาสักอย่างระเบิดเรือที่2เอามาสัก5ลูกแล้วก็นี่ไงหน้ากากก็น่าจะเกี่ยวกับภารกิจนี่แหละก็เลยเอามาด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วแหละปืนเรามีแล้วโอเคเอาเท่านี้แหละหน้ากากก็ใส่ไปเลยแล้วกันมันมีมาให้งั้นเก็บไปที่นี่ก่อนระเบิดนี่ผมจะแทนที่ด้วยอันเก่าแต่ว่าเดี๋ยวเอาอันเก่าออกก่อนตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนะนี่คือระเบิดที่มีไว้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะเอาออกเอาเลเวล1ออกแล้วเอาเลเวล2เมื่อกี้เอามาใส่แทนนี่ระเบิดควันนี่เอาอันนี้ออกดีกว่าแล้วก็เอาเป็นระเบิดอันนี้แทนมันน่าจะใส่ได้อีกนะเพราะผมเอากระป๋องมาเพิ่มอันไงใส่ได้จริงด้วยใส่ให้หมดแล้วก็อันนี้ใส่ privateไปก่อนโอเคเพราะเราใส่อยู่แล้วลุยเดี๋ยวรองเท้าจะเปลี่ยนตอนนี้หลอดรองเท้าเหลืองแล้วนี่ใส่หน้ากากเรียบร้อยพร้อมลุยธุรกิจรู้สึกว่าต้องไปเก็บคอนเทนเนอร์5อันในบริเวณนี้นี่บล็อก146เมตรตอนกินครับใช้แบตเตอรี่หน่อยขึ้นหลอดแล้วโอเคโอ้ลงไปตรงนี้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวโอ้ยเกือบไปแล้วดีนะเดินกลับมาทันอ๋อมันมีแก๊สสีเหลืองๆอยู่นี่เองเราใช้เชือกโรยตัวลงไปได้ไหมเนี่ยเชือกมีอยู่1ชิ้น3ชิ้นโดยสรุปเหลือ3ชิ้นไปลงตรงนั้นดีกว่าไปลงฝั่งนู้นมันจะได้ไงเดียถึงเลยทีเดียวตรงนี้จะกดข้ามได้ไหมลองมีคอชั่นตรงนี้ใครจะเดินลงไปล่ะแก๊สหมดพอดีปุ๊บ Sure you want to keep walking in those shoes Sam You've got another pair so you might as well รองเท้าขาดเอาล่ะเปลี่ยนคู่ใหม่เมื่อเท้าได้รับความเสียหายของอยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่าโอ้ใช่อยู่ตรงกลางนี่เลยก็ไม่ยากอ่ะนี่แหละปั๊บเขาให้แล้วก็โรยตัวลงไปเลยนี่ก็มีคนทำอะไรมาเยอะแยะพอสมควรนะเนี่ยแต่เขาไม่มาทำกันตรงนี้เลยล่ะหรือเชือกมันไม่ถึงถึงสิแค่นี้เองอุ้ยใส่อากาศอยู่ไม่เป็นไรถึงไหมเนี่ยจะถึงแล้วสุดโอ้สุดพอดีเลยรีบเก็บรีบไปเร็ว
เร็ว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 ออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดนี่ยับแน่นอนเลยเอาละครบขึ้นขึ้นด้วยความเร็วสูงทำไมเขาไม่ใส่เชือกกันนะคนอื่นเนี่ยทำให้เชือกเนี่ยทีเดียวถึงเลยต้องต่อบันไดต่อความทอดทำไมกันนะเขาไม่ไว้ใจเชือกเลยเนี่ยกลัวเชือกขาดนี่แน่เอาละกลับส่งของง่ายง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วภารกิจเจอมันขอดูหน่อยนะดูเลยโอ้มายดูจะอึ้งๆนะสามดาวยังไงครับเอามีของฮาร์ดแวร์นั่นแต่เมื่อไหร่อ๋อน่าจะเป็นหุ่นก็โอเค Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly,I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more.คือภารกิจที่นี่หรอคือยังไงมีทีมด้วยไปไหนน่ะโอไมค์พูดเนี่ยที่สุดท้ายหรือเปล่าน่าจะใช่นะเอาล่ะแล้วใกล้จะเจอแอมิเลียแล้วแอมิลี่โอ้ชื่อละเกินเอาไปอันนึงแล้วก็อันนี้เรามีอยู่วะมีอยู่อันนึงเอาไปสองอันถูกต้องเอาขึ้นหลังไปเลยเชื่อเชื่อก็ขึ้นหลังไปเลย PCC ก็เหมือนกันป่าเย้พร้อมเลี้ยว Order assignedอากาศยังอยู่เลยเหรอก็ดีใส่ไว้ก่อน
Thank you for everything. ดูสิมีสลิงให้เราจะใช้ไหมมีว่ะแต่มันถึงหรือเปล่าไม่รู้นะถึงกับอีตรงนี้ของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนะยืดก่อนยืดก่อนแต้มน่าจะถึงนะมันอยู่ตรงไหนดีกว่าอันนั้นอ่ะดูสิอยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นเลยดูสิอยู่ตรงไหนวะโอ้ยอยู่ไกลเกินอ่ะอยู่นู่นน่ะ300ประมาณตรงนี้น่ะใช่ไหมทางนี้ใช่ไกลกว่านั้นไปอีกแล้วเราเดินแล้วเราค่อยไปเชื่อมจุดเอาเชื่อมกับของเราข้างบนนึงจะได้ครึ่งทางที่เราจะไปชื่ออะไรนะชื่อไปเก็บอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยแล้วก็เก็บนี่แล้วก็เหมือนมุ่งขึ้นมาแถวทางนี้งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของอะไรที่ภารกิจเก็บของเหรอทำไมมันให้ของไว้อันนี้ไม่รู้นะไปก่อนจะพึ่งบนหรือนี่ไงเจอแล้วโดนเขาฟังเหรอฟังหรือไกลเกินก็ไม่รู้นะแต่มันไม่น่าจะบังนะตรงนี้นี่ฮะฟังเหรอไม่บังก็ไกลเกินนะมีสองอันเราไปทำจุดเชื่อมนี่แหละถ้ามันน่ามันน่าจะไกลเกินนะเฮ้ยไม่ใช่หยิบผิดอันหยิบผิดอันมีไงเชื่อมสองจุดมีด้วยแล้วก็นู่นเออมันน่าจะเกินครับเพราะถ้านับจากตรงนี้อันนี้192ใช่ไหมกับตรงนี้อีก200เป็น300เกือบ400อ่ะมันน่าจะไม่ถึงนะงั้นเราสร้างตรงนี้แหละแล้วเชื่อมเอาแล้วเราก็โหนไปเลยเราจะไม่ต้องเดินตรงนี้เราก็ใส่แมทเทียลไว้เพิ่มระยะทางไม่ใช่อะไรหรอกเราหนักใส่ให้มันหมดไปเอาละมุ่งดันไปนู่นเราเชื่อมต่อกับอีกจุดหนึ่งอาจจะมีคนทำไปแล้วก็ได้เราต้องให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการทำจุดไม่ใช่เราทำอยู่ฝ่ายเดียวถ้ามีพาราชูทนี่คงจะสนุกนะตรงนี้ก็ลงไปตามทางตายตายแบตโดนกิน2เท่าขาด้วย
คือไอ้เทอร์โมแพดด้วยแบบเหลือเยอะเฮ้ยมิวมีฐานมิวเนี่ยแย่แล้วมีมิวอยู่ตรงนี้โอ้โวแคโน่ภูเขาไฟเก่าตาคุณจริงนะโอ้ฝนตกโอ้มีทั้งมิวมีทั้งอีพีเอาสักอย่างเถอะที่จะมาร่วมกันไม่ได้นะนั่นไงดีนะเราเอาระเบิดชั้น2มาด้วยเฮ้ยรูอะไรคือระเบิดชั้น2อันนี้ไงอยู่ขวามือมี2จุดเอ๊ะโผล่มาเลยดีกว่ามาอย่างแสดงว่ายังไม่ใกล้พอโอ้ยไม่ใกล้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 โอ้โหโอ้ยไปตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่หนักแบบแก้ไปเลยโอ้ก็ไม่ตายหรอกตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตายไหมดูนู่นมีตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กใครครับตัวเล็กหืมตัวเล็กเหรอโอ้โหเจอเนี้ยตัวใหญ่แล้วอ่ะไม่ใช่ตัวใหญ่2ตัวเล็กแต่อยู่2ตัวติดกันเอาไปเลยอื้อจะไปไหนหื้อไปไหนเคลียร์หมดอ่ะจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันเหลือแค่ไม่เท่าไหร่โอ้เหลือ2เท่านั้นเลยปืนดีกว่าดิอย่าดื้ออย่าดื้อเอามีตัวเนี่ยเพื่ออะไรเอาแค่นี้พอแล้วเอาอุ้ยอุ้ยมีจุดมีจุดอะไรมันยังอยู่ใจอยู่โอ้ my godอะไรเพื่อนแหละอะไรเพื่อนแหละนี่แน่โดยตัวนึงด้วยเอาพากันกลับบ้านกลับบ้านเก่าไปนะเก็บก่อนของตัวใหญ่ตัวใหญ่คล้ายๆมินิบอสนะฮะคือมันจะแจกไทรอนคริสตัลเยอะกว่าชาวบ้านถ้าเป็นพวกตัวเล็กๆก็มันจะแจกแค่อันเดียวแต่ถ้าเป็นมินิบอสหรือบอสเนี่ยมันจะแจกเป็นกลุ่มแบบนี้ซึ่งโอ้ใกล้ใกล้มากๆไหนอ่ะยังไงไม่ใช่ทีทำไม่ได้ไม่ใช่ทีเนี่ยตอนที่เราอยู่ตรงกลางเลยด้วยตรงกลางตรงกลางเลยไหนล่ะโผล่มาเข้าใจออกมาไอ้บอกเลยว่าเกลี้ยงนับอ
ใกล้แล้วอ่ะอย่าโอ้โหผู้ใหญ่มากอยู่ตรงหน้าเลยใหญ่แค่ไหนต้องแพ้ให้กับระเบิดเอาไปอีกตายไหมพอใจยังไม่พอไม่พอไงล่ะนี่มันบริษัทจำกัดโกลด์บัสเตอร์พวกวะไปดีหน่อยลอยเท้าของคนที่เคยมาแล้วขอบคุณครับที่ทำทางครับเราก็จะมาทางเดียวกับนายเหมือนกันพวกอีทีนี่จะบอกว่าเคยเป็นอดีตมนุษย์ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นภูเขาไฟใช่ไหมอาจจะเคยมีคนตายเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดก็เป็นไปได้ก็เลยแบบว่าเป็นผีเฝ้าที่อะไรประมาณนี้อุ้ยยังมีคนเหลือรอดไอ้ผีแดงเอาปืนแต่ไอเนี่ยเอาระเบิดเครื่องมีจุดเล็กอยู่ตรงเนี้ยเอาปืนพุ่งขึ้นมาไม่ใช่จุดเล็กจะเป็นจุดกลับมาทำไมล่ะพี่น้องเอาไปนี่ไหนมันโดนอีกตัวหนึ่งอยู่ทำไมก็โดนแต่ไม่ตายสองหมดจะเหลือเอาไว้ทำไมล่ะคิดว่าคือแบบเยอะมากเยอะเอาปืนยิงเลยขยับระเบิดตายดิตายอย่าดื้อพอร้องตันโคตรเยอะมีตรงไหนอีกเนี่ยมีตรงนั้นหมดเหลือที่เดียวห้าจุดไม่ใช่หรอมันอยู่ตรงนี้มาแล้วข้ามน้ำมาแล้วนั่นก็จะลอยไปไหนเนี่ยลอยไปไหนนะหมดยังโอเคเรียกเดินฟ้าเดินได้เยอะไหนอย่าโผล่มาแบบนี้ผมไม่ชอบบินเพื่อนนะทุลนทุลายหมดยังอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ล่ะหมดนู่นขอให้เป็นที่สุดท้ายเถอะนะตัวเมื่อกี้ยังไม่ตายไม่ตายก็ตายก็สิตัวท้ายเฮ้ยแบตเตอรี่หมดว่ะถึงว่าที่เดินช้าไหน
เอาดีเดี๋ยวข้างหน้าจบแล้วนะ5ลูกสุดท้ายแล้วนะเยอะจังเลยแถวนี้เยอะจังเลยดูหลังหินดูหลังหินหลังหินก็ไม่รอดตาแม่นมากๆเรื่องระเบิดเยอะคือนี่ขนาดยืนเฉยๆแค่เนี่ยแสบครบยังครบแล้วกลับกันเถอะคือใครอยากรวยคริสตัลนี่มาที่นี่ได้เยอะมากมีบอสให้ปราบโคตรเยอะคือเทอร์โมแพดมันจริงแต่สุดๆควรจะเอาออกถ้าเราไม่หนาวเนี่ยมันกินแบบแต่อ๋อตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรเพราะแบตมันหมดไปแล้วออกไปก่อนเผื่อแบบไปชาร์จข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันกินแบตอีกกลับทางนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมีออเรนจ์เขียวใช่เหรออ๋อมาตรงนี้หืมนู่นเนี่ยบนภูเขานู่นโอ้โหสถานการณ์ย่ำแย่มากตอนนี้แบตก็หมดไกลก็ไกลเน็ตเฟิร์สก็ไม่มีโอ้เอาแกเข้าย่านี่แกเราจะไม่เก็บอะไรเพิ่มแล้วมันคือเสียงอะไรทิ้งทิ้งทิ้งเหมือนอยู่ตามไอ้นี่เลยวันคริสต์มาสที่ซันต้ามันจะยืนสั่นเสียงคล้ายต้องการน้ำได้แกนายขอเราก็จัดให้ที่เราเหนื่อยมากๆแล้วนะตอนนี้หลอดเตมิน่าหายไปแล้วหลอดหนึ่งเป็นเพราะว่าทำ4พาร์ทมานี้ผมไม่ได้นอนที่บ้านเลยครับหมายถึงไม่แซมเข้าไปนอนจุดเดสเซฟอ่ะคือออกทำภารกิจตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่สถานีที่เจอมันจะเป็นแบบเนี่ยแบบนี้เลยฮะมันไม่มีที่พักให้ส่วนพวกที่เขาสร้างที่พักให้เราก็ไม่ได้ลงไปนอนเลยเราเน้นภารกิจเน้นทำซิปไลน์อย่างเงี้ยนี่แหละหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วเราจะนอนเอาละ I'm impressed Sam Not many people would have even ใส่ชื่อเหมือนนักเรียนไทยเลยแต่ไม่น่าใช่ขอดูของก่อนไม่มีรอยแตก Safe สุดไม่รู้สึกอะไรนะไม่ผิดหวังเลยแน่นอนครับผมเอาล่ะคอนเน็กเพื่อศึกษาฟอสซิลต่อไป
ว้าวกรีเนตกันปืนอีบุ้งนี่วะเนี่ยอื้อหือไม่มีใครทำซิปไลน์นอกจากเชือกและเจเนเรเตอร์ก็เข้าใจนะที่ทำเจเนเรเตอร์ขอบคุณ I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers.The regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made.For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam.You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. Hey, come here.If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. ถ้ามีซิปไลน์ก็จะดีสิถึงเลยเอ้ยไม่มีใครทำได้เลยสิก็อยากจะกลับไปพักนะเอาไงดีเนี่ยดูสิไม่มีใครทำได้เลยอ่ะแต่มันก็ใกล้นะเพราะว่าเราอ้อมมาใช่ไหมตอนนี้ขอชาร์จไฟก่อนแล้วก็จะปีนขึ้นไปทำละกันทำไมถึงไม่มีใครสังเกตเห็นความสำคัญของไอ้นี่ละนี่มีฝนก็หิมะนั่นแหละเนี่ยแล้วคนเขามายิ้มอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยตายแล้วเราต้องไปตรงนี้ซึ่งแถวนี้นี่ไม่มีเลยอ่ะเราต้องเดินด้วยสองตีนของเราเท่านั้นแล้วแบตก็เด้งขึ้นมาให้เราประมาณจึงนึงให้เราใช้เดินทางต่อไปชาร์จไฟหน่อยแบตจะหมดในเมื่อเราไม่ได้แบกของหนักเดี๋ยวเอารองเท้าเทอร์เรนมาใส่ดีกว่ารองเท้าเทอร์เรนมันนี่เอามาซะด้วยต้องกลับลงไปเอาก่อนละงั้นเดินลำบากคลิปนี้ยาวแน่นอนเปิดรองเท้าหน่อยครับน่าสนใจน่าสนใจมีเทอร์เรนเลเวล1เลเวล2บอกเลยว่าใส่ยังไม่รอช้าอะ
าระเบิดหรือห้อยไว้แล้วกันอันนี้หมดแล้วก็ทิ้งไป Power Skeleton อันนี้เก็บใส่ไปนี้เลยฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวพีพีพีเหลืออันเดียวเหรอเห็นแวบๆเมื่อกี้เหลือสองอันดิสองอันพอไหมเนี่ยขอเบิกเพิ่มสองอันก็ระเบิดสู้บีทีหน่อยเมื่อกี้ใช้ไปเยอะเอ้าหมดอีกทรัพยากรไม่พอเลเวล1ก็ได้เลเวล1ก็ได้อันเดียวสาธุขออย่าเจอเลยนะเจอคือบรรลัยจักแน่นอนเดี๋ยวนะระเบิดใส่กระเป๋าไปทีไอ้พวกนี้เอามารีไซเคิลดีกว่าจะได้มีทรัพยากรครูนะฮะเอาล่ะพร้อมเดินเร็วขึ้นเยอะเลยทางนี้ถูกไหมก็ยิงเยื้องนิดนึงงั้นเราจะทำจุดเชื่อมไว้ตรงนี้1จุดเป็นจุดที่จะลงมาตรงนี้ได้อ่ะทำไหมอย่าให้โดนบดบังนะลงไปข้างล่างดวนทีถึงจะไม่ใกล้ถังแต่ก็ได้อยู่ถึงเลยบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งผมทั้งแซมล้าพอกันบีบีทำเฉยแถวนี้คือสามารถล้มนอนได้เลยเนี่ยเป็นเบาะอย่างดีเดี๋ยวเราไม่ต่อยประตูแซมเราจะเข้าตกใจทุกทีเลยThank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was.Something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active.
The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Oh, yes. And there's more. Well, maybe the... จะนอนอีกแล้วเหรอ I modified the lock times. Headquarters will have no record of what we say. Oh. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. อันนี้แค่ข้อความบอก I couldn't risk Die Hardman finding out about the case.So I have no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding.She insisted. ไม่ใช่ข้อความแต่มันโทรมาเนี่ยแหละ The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it, so I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Dead man's observations were accurate.It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean they share a very high property. Both contain large amounts of Corellia in their cells. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy.But worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find Corellian deposits can be dated to each. What if the manifestation of our beaches and other associated phenomena respond?เหมือนพื้นแผ่นดินไงไม่รู้ you mean? เป็นเลเวลในความว่า just with the latest of many the records and research you helped us recover strongly suggest that we are in the middle of the sixth extinction sixth extinction come on you know what this is yes a frozen mammoth from 10,000 years agofrozen mammoth Corellia and this ต้องนะครับนี่ from 5,300 years ago 500หรือ300ปีเนี่ยครับเป็นเส้นของโลกของคนพวกเขาทั้งคู่มีคอเหมือนกัน What if the mammoth and the iceman weren't frozen You're saying time stopped for them just like it did for mama stop them Unfortunately all these specimens were lost in the Death Stranding So there's no way to examine genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No.Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand, then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a death stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs.
Mammoth, the iceberg. All preserved as if frozen in time. All, without exception, found in strands. Which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, these are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Hicks said Amelie's an EE, and she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Hicks may hope as much now that the President is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps, perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding. Assuming Amelie isn't EE. Well, Hicks sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hard, man? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. คือตอนนี้ทั้งเราฮาร์ดแมนแล้วก็เดธแมนเนี่ยเริ่มไม่เชื่อใจไดฮาร์ดใช่ไหมเนี่ยถูกใจนาฬิกาซ้ายพี่It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the Tarnout and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call, anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the top belt. Ironically, we suspended construction. Because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network from the west and rescue Armin. We're counting on you, Sam. ไปไหนเนี่ยโอ้โห150อีกต่างหากคาดหน้าแล้วกันครับผมหรือผมอาจจะทำเป็นไลฟ์ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิน20พาร์ทมาแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องมันยังคลุมเครืออยู่เนี่ยผมจะทำเป็นไลฟ์แทนถึงตอนนั้นก็มาดูไลฟ์กันด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้เนื้อเรื่องต่อไปสำหรับใครที่ดูคลิปช่องผมก็จะรู้ได้ว่าผมก็เล่นแต่ตัวเนื้อเกมนะครับเนื้อเรื่องนี่แปลไม่ออกสักตัวหนึ่งก็ตามนี้นะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้า
็ไม่รู้ว่าผมจะไลฟ์หรือผมจะอะไรกันแน่แต่ว่าวันนี้สวัสดีครับ